ไหนบอกหน่อยกำลังทำอะไรเนี่ยผมกำลังจับไก่อยู่ครับเฮ้ย3 2เมนูของเราไข่คั่วโชยุนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมซุปเปอร์ฮีโร่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำภารกิจเก็บไข่ไก่เลยแล้วก็ไปทำอาหารนะครับจะเป็นยังไงนะไปชมกันเล่นครับเราจะมาลองแตกไก่สักนิดนึงยังไงก็จะแตกได้ได้โอ้กระพือปีกใส่ไก่พวกนี้นะครับมันชอบวิ่งหนีโอเคเราจับไก่ไม่ได้นะครับแล้วเราไปเก็บไข่กันเลยดีกว่านะครับไปไข่มันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเนี่ยครับตรงนี้มีครับไหนดูตรงไหนมาครับอุ้ย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 นี่ไก่ไก่เยอะมาแล้วนี่เราได้มาแล้วนะครับว้าวกำลังทำอะไรเนี่ยเออผมกำลังจับไก่อยู่จับไก่ไก่มันจะจิกไหมเนี่ยไม่จิกแน่นอนครับแต่ผมก็กลัวไปเนี่ยเพื่อนตอนนี้ไก่มันก็งงอยู่จะจับทำไมอะไรแบบนี้นี่เราได้ไข่ไก่มาแล้วนะครับเราไปทำอาหารกันเลยนะครับนี่คือเชฟซุปเปอร์โลนะครับเราจะทำไข่คั่วโชยุนะครับเป็นเมนูที่ผมสั่งขึ้นมาเองมีโชยุนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้แหละครับนี่เสร็จแล้วครับเราต้องเก็บเปลือกไข่ไว้นะครับเราทำเมนูนี้เสร็จเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังครับเก็บเปลือกไข่ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ตกยากนี่นะครับดังแล้วติดไหมโอเคติดแล้วครับใส่ลงไปเลยนะครับ yeah. แล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้มันทั่วก่อนนะครับนี่นะครับ3 2 1อุ้ยไม่กระเด็นครับเดี๋ยวนี่เราใส่เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมันยังไม่ร้อนมันยังไม่ร้อนมันก็ได้อยู่นะได้อยู่คนแล้วก็อีกอันนึงครับก็ใส่ไม่ค่อยเยอะเท่านี้ครับน่าจะพอแล้วมั้งครับนี่ครับคนไปโอเคครับพอสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องปิดไฟครับปิดหอมมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูของเราไข่คั่วโชยุนะครับจะลองมาชิมดูร้อนครับอร่อยมากเลยครับสุดยอดเลยสูตรนี้ใครๆก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันอาจจะน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับพอเรากินไข่เสร็จแล้วเรายังเหลือเปลือกไข่ไว้เพราะว่าผมจะเอาไปทำอุ้ยนั่นเองไปกันครับนี่ครับผมจะมาทำปุ๋ยกันนะครับมีวัตถุดิบคือเปลือกไข่นะครับผงชูรสนะครับแล้วก็เกลือครับแล้วก็คกนะครับอันดับแรกนะครับใส่เปลือกไข่ครับนี่ตำละเอียดมากนี่นี่แล้วยังไงต่อเอ่ยแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือครับใส่ปลายช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า1ช้อนชานั่นเองนะครับชูรสนะครับมีคุณสมบัติช่วยในการเร่งใบเร่งดอกนะครับส่วนเกลือเนี่ยทำให้พืชของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับอันนี้คือเกลือแล้วก็เกลือครับใส่ปลายช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า1ช้อนชานั่นเองนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะครับต่อไปนะครับคนนะครับแนะนำนะครับให้ใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้1ช้อนต้องรดน้ำต้นไม้ตามด้วยนะครับหมดแล้วนะครับว้าวภารกิจวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับถ้าอยากเป็นกำลังใจของผมเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย